วัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีลูกค้าท่านหนึ่งของคุณเจี๊ยบนะครับที่มาเรียนบัญชีปฏิบัติจากเอกสารจริงด้วยโปรแกรม Excel เป็นลูกค้าที่บางแสนชลบุรีค่ะก็ให้เราไปสอนที่นั่นเลยที่โรงงานเลยที่โรงงานเป็นโรงงานทำอะไรนะผลิตผลไม้แห้งเอ้ยอะไรนะเป็นนำผลไม้แห้งมาแปรรูปนะคะแล้วก็อะไรนะเอาผลไม้มาแปรรูปอาจจะเป็นแห้งไม่แห้งก็แล้วแต่ไปค่ะคุณเจี๊ยบก็เข้าไปสอนให้กับลูกค้าท่านนี้2วันค่ะก็ลูกค้าท่านนี้ก็มีทั้งโรงงานใช่ไหมค่ะแล้วก็มีทั้งรีสอร์ทห้องพักให้เช่าด้วยใช่ค่ะในเขตบางแสนเนี่ยนะครับแล้วก็เขาเข้ามาถามคุณขณะที่เรียนใช่ไหมค่ะเข้ามาถามขนาดไม่ใช่ค่ะครูก็จะไม่ค่อยได้แล้วค่ะเขามาถามแล้วกันเอาอย่างเงี้ยนะฮะเขามาถามเข้ามาถามว่าในช่วงที่คุณสอนภาษีอะนะใช่ค่ะเขามาถามว่าไอการไปท่องเที่ยวเนี่ยมันได้หักค่าลดหย่อนไหมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ถามว่าลูกค้าที่มาพักโรงแรมเขาเนี่ยบอกว่าขอใบเสร็จหน่อยเพื่อที่จะเอาใบเสร็จเนี่ยไปใช้ลดหย่อนภาษีในการท่องเที่ยวอะไรอย่างทำนองนี้ครับผมก็เลยไม่เข้าใจว่าแล้วใบเสร็จของผมมันไปลดหย่อนภาษีได้ยังไงแล้วผมต้องทำยังไงบ้างมันถึงจะลดหย่อนทางภาษีให้กับคนคนนั้นได้เขามาถามคือจริงๆแล้วลูกค้าท่านนี้ที่มาเรียนเนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับแต่บังเอิญลูกค้าของลูกค้าเนี่ยก็คือคนที่มาพักในห้องพักที่เขามีไว้ให้เช่าเนี่ยมาถามมาขอใบเสร็จมาขอใบกับภาษีใช่ค่ะก็เลยเป็นคำถามในตัวเขาที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันไปลดหย่อนได้ไหมเนี่ยก็เลยมาถามคุณเจี๊ยบคำตอบก็คือว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแหละที่เขาเพิ่งจะมาถามเพราะว่าไอ้การลดหย่อนตรงนี้เนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นในปลายปี57นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นค่าลดหย่อนอย่างนึงในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถือเป็นค่ารถยนต์นะฮะที่ค่ารถยนต์ในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามันมีหลายอย่างใช่ไหมหักตัวเองภรรยาสามีบุตรพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ประกันชีวิตดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซื้อบ้านประกันสังคมอะไรพวกนี้ค่ารถยนต์เนี่ยแล้วก็มีตัวค่ารถยนต์ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาในช่วงปลายปี57ค่ะก็เป็นค่ารถยนต์ได้ตัวนึงซึ่งค่ารถยนต์ตรงนี้เนี่ยก็ให้หักได้ตามจริงตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปีค่ะซึ่งเวลาที่ใครไปเที่ยวอะไรก็ตามเนี่ยก็ควรจะต้องขอใบเสร็จขอใบกำกับภาษีมาเพราะไอ้ใบเสร็จและใบกำกับภาษีตรงนี้เนี่ยจะเอามาใช้เป็นการหักค่ารถยนต์ได้ค่ารถยนต์ในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใช่ไหมคะอาจารย์ใช่แล้วคนทุกคนไหมคะถึงจะมีสิทธิ์ห้างส่วนสามัญอะไรพวกนี้ได้ไหมคะคือโดยปกติแล้วห้างส่วนสามัญหรือคณะบุคคลเนี่ยเสียภาษีคำนวณเสียภาษีตามมาตราก้าวหน้าค่ะแต่สมกรนะฮะให้สิทธิ์แค่เพียงบุคคลธรรมดาเท่านั้นดังนั้นห้างส่วนสามัญหรือคณะบุคคลเนี่ยก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้เฉพาะบุคคลเท่านั้นนะคะที่จะได้ใช้สิทธิ์ค่ารถหย่อนค่ารถหย่อนในการนำใบเสร็จที่ไปพักไปท่องเที่ยวเนี่ยมาหักนะคะใช่ดังนั้นใครก็ตามที่เป็นคนไทยเนี่ยนะฮะไปท่องเที่ยวอะไรเนี่ยก็ขอใบเสร็จมาเพื่อมาเป็นค่ารถจอดไม่เกิน15,000เท่านั้นนะคะไม่เกิน15,000นะฮะตรงนี้ทำขึ้นมาเพื่ออะไรก็เพื่อสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยเที่ยวในประเทศไทยทั้งสถานที่ไปพักอะโรงแรมห้องพักรวมทั้งแพ็กเกจท่องเที่ยวเนี่ยตรงเนี้ยขอใบเสร็จมาขอใบเสร็จเพื่อมารถจอดได้ก็สนับสนุนให้ไทยช่วยไทยเที่ยวไทยนะฮะก็เงินไม่ออกนอกประเทศเมื่อเงินไม่ออกนอกประเทศค่าเงินบาทของเราก็จะดีขึ้นจะดีขึ้นคือไม่อ่อนแต่ว่าจะแข็งขึ้นนั่นเองค่ะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคำตอบสำหรับลูกค้าของคุณและคนอื่นด้วยนะฮะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับ